ลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันอังคารที่14พฤษภาคม2567กับฟันแซซี่ในโฟกัสนะคะที่จะมีการอัปเดตสภาวะการเงินการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดยฝ่ายแซซี่เวลของ UBK เห็นฟันค่ะสำหรับอีเวนต์สำคัญในวันนี้นะคะก็คือถ้อยแถลงของเจพาวนะคะที่จะมีการแถลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินรวมถึงตัวเลข PPI ด้วยนะคะที่จะมีการประกาศในคืนนี้ซึ่งตลาดก็ให้คอนเซนซัสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะในขณะที่คอ PPI ค่ะจะมีการปรับตัวลดลงมาและรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเมื่อวานนี้เรามีการอัปเดตไปแล้วก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยถือว่ามีความระมัดระวังค่อนข้างสูงในช่วงนี้ค่ะ JP Morgan นะคะเขาชี้ว่าตลาดกำลังประเมินว่า S&P 500ค่ะอาจจะปรับตัวเคลื่อนไหวนะคะประมาณ 1% ในวันพุธนี้นะคะที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในทิศทางบวกหรือลบอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากโดยนั้นมากตอนนี้ค่ะเขามองว่าโอกาสประมาณสัก 40% ที่ CPI ค่ะจะออกมาประมาณ 0.3 ถึง 0.35 ซึ่งก็จะทำให้ S&P 500ค่ะมีการปรับตัวลดลงมาประมาณ 0.5% หรือเพิ่มขึ้นมา 1% ก็ถือว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ค่ะตัวเลขเงินเฟ้อนะคะนอกจากจะมีผลต่อตลาดหุ้นแล้วเนี่ยยังมีผลต่อบอนด์ยิลด์และรวมถึงดอลลาร์ด้วยนะคะโดยกว่า 50% ในอดีตที่ผ่านมาค่ะบอนด์ยิลด์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็มาจากวันที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนั่นเองซึ่งหากโอกาสนะคะตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยออกมามากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ค่ะบอนด์ยิลด์ก็อาจจะมาเล็งตัวขึ้นนะคะในทิศทางเดียวกับดอลลาร์ที่จะแข็งค่าขึ้นในทางตรงกันข้ามค่ะหากออกมาอินไลน์หรือปรับตัวลดลงมานะคะบอนด์ยิลด์ก็จะมีการปรับตัวลดลงมาและดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะตามคอนเซนซัสนะคะยังคงชี้ว่าจะเห็นการชะลอตัวของเงินเฟ้อนะคะโดย CPI จะชะลอตัวลงมาเล็กน้อยเนื่องด้วยราคาน้ำมันที่มันสูงกว่าสูงมากก่อนหน้านะคะก็เลยทำให้อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยในขณะที่คอ CPI ค่ะจะเห็นการชะลอตัวจากเงินเฟ้อฝั่งบริการที่ลดลงค่ะหลังจากที่ตัวเลขคอ CPI นะคะอยู่ประมาณที่ 3.48 แล้วก็ซุปเปอร์คอเนี่ยอยู่ประมาณ 4.8% ในเดือนที่ผ่านมาซึ่งจากภาพรวมและเศรษฐกิจที่เราเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงมาตามที่อัปเดตไปเมื่อวานนี้นะคะทำให้เรายังคงให้น้ำหนักกับตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกมาอินไลน์กับที่ตลาดประเมินไว้นะคะโดยนักวิเคราะห์ค่ะโดยนักลงทุนนะคะก็อาจจะมีการเฮดจิ้งพอร์ตนะคะในวันพุธนี้เพื่อให้เกิดบาลานซ์ซึ่งก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะหากตัวเลขออกมามากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ค่ะนักวิเคราะห์ค่ะเริ่มให้น้ำหนักกับการเข้าสู่สเต็กเฟชั่นนะคะที่มากขึ้นหากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาร้อนแรงนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณการชะลอตัวลงมาทำให้ตลาดหุ้นก็มีลักษณะที่เป็นไซด์เวย์นะคะในทิศทางเดียวกับบอนด์ยิลด์แล้วก็ดอลลาร์โดยในการสำรวจของเฟดนิวยอร์กเมื่อวานนี้นะคะเขาก็มองว่าเงินเฟ้อค่ะมีโอกาสเร่งตัวขึ้นนะคะจาก 3% มาที่ 3.6% ก็อาจจะเป็นมุมมองที่เป็นสอดคล้องกับตัวของเฟดมิชิแกนกับMichigan University นะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมาในขณะที่ Bank of America ค่ะเขามองว่าเงินเฟ้อค่ะจะออกมาอินไลน์กับที่ตลาดประเมินไว้นะคะโดยมองว่าโอกาสที่เงินเฟ้อจะออกมาสูงเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยแล้วก็ตลาดหุ้นค่ะจะถือว่าอาจจะทำนิวไฮได้เลยทีเดียวนะคะในขณะที่ HSBC ค่ะเขามองว่าหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงมาในเดือนเมษายนค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นมีการเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะคะดังนั้นค่ะตัวเลขเงินเฟ้อครั้งนี้ค่ะถือว่ามีความสำคัญค่อนข้างมากที่จะบ่งชี้ถึงทิศทางตลาดหุ้นซึ่งหาออกมาต่ำกว่าคาดนะคะตลาดหุ้นก็มีโอกาสที่จะทำนิวไฮได้เลยทีเดียวในขณะที่หาออกมาอินไลน์ออกมาเพิ่มขึ้นนะคะก็ตลาดหุ้นก็จะมีโอกาสที่ปรับตัวลดลงเช่นกันค่ะก็ไม่ใช่ค่ะเขาชี้ว่าเทรดเดอร์นะคะตอนนี้ให้มีการลองโพซิชันค่อนข้างมากนะคะสำหรับหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้นะคะโดยมีการซื้อเพิ่มขึ้นนะคะแม้ว่าตลาดเนี่ยจะถือว่ามีวอลันทายหรือว่ามีความผันผวนค่อนข้างสูงก็ตามนะคะเรียกว่าเป็น Green Sweep นะคะตามโมเดลของ Goldman Sachs นะคะหรือพูดง่ายๆก็คือ FOMO นะคะ Fear of Missing Out นะคะหรือความกลัวที่จะพลาดโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะก็เลยเห็นสัญญาณที่เขาเรียกว่า Long Position ค่อนข้างมากนะคะโดยตลาดก็มองว่ายังเป็น Bullish Trend นะคะสำหรับปีนี้นะคะในการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเนื่องด้วย Fed ค่ะจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ความแข็งแกร่งของผลประกอบการของบริษัทในอเมริกาค่ะที่ 80% เนี่ยออกมา Beat Estimate นะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ยังคงปรับตัวบวกได้นะคะถือว่าโดยเฉพาะตัวของ Nasdaq นะคะที่เป็นหุ้นกลุ่มเทคที่ทำยังคงเร่งตัวอยู่ท่ามกลางความเชื่อว่าความผันผวนค่ะอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนั่นเองค่ะบอนด์ยิลด์ค่ะแล้วก็ดอลลาร์ค่ะถือว่าค่อนข้างแฟลตนะคะก็รอตัวเลขเงินเฟ้อส่วนราคาน้ำมันค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะก็รอตัวเลข OPEC Monthly Report นั่นเองส่วนทองคำย่อตัวลงมาค่ะ2,343 เหรียญต่อแทรออนซ์ค่ะ
เช้านี้ค่ะตัวของตลาดหุ้นเอเชียนะคะส่วนมากเนี่ยยืนในแดนบวกนะคะก็จีนค่ะมีการปรับตัวลดลงมาเมื่อวานนี้หลังจากที่ไบเดนก็มีการประกาศขึ้นภาษีรถยนต์ EV นำเข้าจากจีนและลงถึงโซล่าด้วยนะคะซึ่งก็ประจวบเหมาะกับจังหวะที่รัฐบาลจีนค่ะมีการเคาะออกมาแล้วนะคะว่าจะประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการขายพันธบัตรมูลค่ากว่า1ทริลเลียนหยวนนะคะก็ถือเป็นการออฟเซตกับตัวของประเด็นลบนั่นเองนะคะเรื่องของกำแพงภาษีของอเมริกาค่ะจีนค่ะมีการประกาศขายพันธบัตรพิเศษระยะยาวนะคะต้องบอกว่าชุดแรกเนี่ยมูลค่ากว่า1ทริลเลียนหยวนนะคะหรือประมาณ 138,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในวันศุกร์นี้ซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลจีนค่ะกำลังเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินนะคะเพื่อช่วยเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตอสังหาที่มันยังไม่ได้จบมาแล้วก็ประกอบกับการเรียกความเชื่อมั่นนะคะของผู้บริโภคให้เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งค่ะต้องบอกว่าจีนค่ะอาจจะจำเป็นต้องลดอัตราเบี้ยได้นะคะในอีก1เดือนข้างหน้าเนื่องด้วยตอนนี้ค่ะเงินสำรองของจีนเนี่ยหรือว่าตัวของตัวปริมาณเงินนะคะในจีนตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น M1 หรือ M2 เนี่ยเห็นการชะลอตัวลงมาแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อ CPI หรือว่า PPI เนี่ยจะเห็นกระสัญญาณที่เป็นการฟื้นตัวเพิ่มขึ้นนะคะมันก็เป็นการบ่งชี้ได้ว่าเห็นเงินทุนไหลออกนะคะออกมาจากประเทศจีนนั่นเองนะคะนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เงินทุนสำรองเนี่ยอาจจะเห็นการลดลงมาซึ่งประเด็นนี้ค่ะทำให้จีนค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อทำให้ปริมาณเงินเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นในอีก1เดือนข้างหน้าซึ่งบทสรุปทั้งหมดค่ะของการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนค่ะก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นเกือบตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะคะจากสภาวะการขายที่มากเกินไปหรือ oversold ก็เลยทำให้เป็นการบ่งชี้เรื่องของการใกล้จุดต่ำสุดแล้วนั่นเองนะคะและสภาพคล่องส่วนเกินค่ะหรือว่า excess liquidity นะคะก็คือการเติบโตของ real money เนี่ยมาลบกับตัวของการเติบโตของเศรษฐกิจที่แม้ว่า real money ค่ะจะเห็นการอ่อนแอลงนะคะหรือชะลอตัวลงมาก็เลยทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจค่ะของจีนยังเดินต่อไปได้นั่นทำให้ตีความได้ว่าสภาพคล่องค่ะถือเป็นชี้อินดิเคเตอร์หลักนะคะที่จะชี้ทิศทางของตลาดหุ้นจีนต่อจากนี้ค่ะคืนนี้ค่ะจะมีการประกาศตัวเลขตัวผลประกอบการนะคะของ Tencent แล้วก็ Alibaba ซึ่งตลาดก็ price in ไปแล้วนะคะกับคาดการณ์ว่าจะออกมาดี Tencent เมื่อวานนี้บวกมา 11% เลยทีเดียวทำให้ราคาหุ้นค่ะของก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะโดยถือว่าการเพิ่มขึ้นของ Tencent แล้วก็ Alibaba นะคะในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยอาจจะเป็นภาพสะท้อนสำหรับหรือเป็นปัจจัยบวกนะคะต่อหางเสงในเช้านี้นะคะทั้งนี้ค่ะ Momentum Trader นะคะเขาก็ชี้ว่าหางเสงค่ะเข้าสู่ Bullish Trend แล้วนะคะแล้วก็มองแนวต้านสำคัญนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,300 จุดนะคะเท่ากับตอนนี้ค่ะมีอัพไซด์อีกประมาณ 6% นะคะส่วนกองทุนไหนค่ะสามารถดูรายละเอียดได้ในใต้คลิปนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ